วันนี้จะพามารู้จักกับตุงใยแมงมุมหรือธงใยแมงมุมนั่นเองตุงใยแมงมุมเนี่ยเกิดจากการนำเส้นได้มาผูกโยงใยให้เหมือนกับใยแมงมุมนะคะซึ่งคนอีสานเนี่ยจะประดิษฐ์เพื่อเป็นการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาแขวนไว้ในงานบุญประเพณีนะคะเพื่อที่จะประดับประดาภายในวัดส่งเสริมความเป็นสิริมงคลเพื่อความสวยงามภายในวัดด้วยค่ะซึ่งตุงใยแมงมุมนะคะมีประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาที่ยาวนานเลยซึ่งคนอีสานเนี่ยเชื่อว่าในอดีตมีเหล่ามารปีศาจนะคะขึ้นไปก่อกวนเทวดาบนสวรรค์ทำให้เทวดาเนี่ยกลัวเป็นอย่างมากเลยทำให้เจ้าแห่งสวรรค์เนี่ยก็เลยคิดค้นอุบายขึ้นมาสร้างธงใยแมงมุมหรือตุงใยแมงมุมขึ้นมาเพื่อที่ให้เทวดาเนี่ยมองเห็นตุงแล้วจะรู้สึกเกิดความกล้าหาญภายในจิตใจทำให้กล้าที่จะต่อสู้กับเหล่ามารแล้วก็ไม่เกรงกลัวอีกต่อไปนะคะซึ่งตุงก็จะเป็นตัวแทนของความกล้าหาญแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับเทวดานั่นเองค่ะซึ่งเราจะพาไปดูวิธีการทำตุงกันนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างเชิญชมกันเลยค่ะ